มาดูคำสั่งเบรกนะครับคำสั่งเบรกก็เป็นคำสั่งที่กำหนดให้โปรแกรมหยุดการทำการประมวลผลของชุดคำสั่งที่เหลือนะครับที่อยู่ในภายในคำสั่งของการทำซ้ำนะอย่างเช่น for while do while นะครับถ้าเราเจอเบรกในคำสั่งของการวนซ้ำพวกนี้นะครับในบล็อกคำสั่งของการวนซ้ำพวกนี้นะครับก็จะหลุดออกจากการทำซ้ำนะครับทันทีนะครับก็จะหลุดออกจากการทำซ้ำทันทีนะแม้ว่าโปรแกรมยังวนซ้ำไม่ครบตามเงื่อนไขที่กำหนดนะครับอย่างเช่นนะครับดูในตัวอย่างนะครับผมมีคำสั่ง while นะครับก็เป็นคำสั่งของการวนซ้ำนะครับก็มีเงื่อนไขเป็น true ก็คือมีการวนซ้ำแบบไม่รู้จบนะครับก็จะมีการวนซ้ำนะครับโดยตั้งเงื่อนไขของการหลุดออกจากการวนซ้ำโดยใช้คำสั่งเบรกนะครับเป็นการหลุดออกจากการวนซ้ำนะครับมาที่ข้างนอกของบล็อกของคำสั่งนะครับก็คือ message.box.show นะครับเป็นคำสั่งที่จะประมวลผลถัดไปหลังจากที่ออกจากบล็อกของการวนซ้ำนะครับเงื่อนไขก็คือ i มากกว่า10ถึงจะมาประมวลผลเบรกใช่ไหมครับนั้น i มากกว่า10ก็คือ i เนื่องจาก i เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับดังนั้นตัวที่มากกว่า10ก็คือ11นะครับกรณีที่ i เป็น11ก็จะหลุดออกจากการวนซ้ำนะครับเงื่อนไขคำสั่งพวกนี้คืออะไรครับก็คือ sum บวกเท่ากับ i ก็คือ sum นะครับเท่ากับ sum บวก i นะครับก็คือการสะสมค่านะครับในแต่ละครั้งของการวนซ้ำนะครับ i บวกบวกก็คือมีการเพิ่มค่านะครับเริ่มแรกเราจะเริ่มที่ i เท่ากับ1ไง1บวก2บวก3บวก4บวก5นะครับอันนี้ตรงที่3นะบวกไปเรื่อยจนถึง10ใช่ไหมพอตัวที่11ก็จะออกจากคำสั่งในการวนซ้ำ while นะครับหลุดมาแสดงผลนะครับ sum of 1 to 10 is นะครับ55นะครับบน message box นะครับก็จะมีคำถามนะครับนะก็ให้เราหาผลลัพธ์นะผลลัพธ์คืออะไรนะครับเมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนจาก if i น้อยกว่า10นะครับจากเดิม i มากกว่า10นะครับเป็น i น้อยกว่า10นะครับเปลี่ยนแค่เครื่องหมายนะครับก็ถ้าเป็น i น้อยกว่า10นะครับเรามาดูนะครับขั้นแรกเป็น0ใช่ไหม i เป็น0พอเข้าเงื่อนไขนะครับ0น้อยกว่า10มั้ยนะครับปรากฏว่าน้อยกว่านับหลุดทันทีนะครับยังไม่ทันทำคำสั่ง sum บวกเท่ากับ i เลยครับหลุดทันทีนะครับปรากฏว่า3ตรงนี้ก็ยังเป็น0นะครับยังเป็น0นะครับดูให้ดีนะครับเป็น0นะครับอันนี้คือข้อแรกนะครับมาดูข้อที่2นะครับจงหาผลลัพธ์เมื่อ i บวกบวกเป็น i บวกเท่ากับ2นะครับเราก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็น i บวกเท่ากับ2นะครับก็คือมีค่าเท่ากับ i เท่ากับ i บวก2นะครับนะครับก็จะมีการสะสมค่านะครับโดยใช้ตัวแปรซัมนะครับหาผลรวมนะครับก็ในตอนแรกนับ i เป็น0นะครับ0ก็จะเก็บมาในเก็บเข้าไปในซัมใช่มั้ยบวกเข้าไปนะครับขั้นต่อมาก็ i เป็น1ใช่มั้ยบวก1ไม่ใช่เป็น1นะเป็นบวก2นะเพราะว่า i ตรงนี้นะครับเพิ่มทีละ2ใช่มั้ย i บวกเท่ากับ2ก็คือ i เท่ากับ0บวก2นะครับก็คือ2ไงบวก2ใช่ไหมก็เพิ่มทีละ2บวก4บวก6บวก8บวก10นะครับบวก10เอาไหม10 10บวกไหม10มากกว่าเท่ากับ10ไหม10มากกว่าเท่ากับ10ไหมครับ10ไม่ได้มากกว่า10นะครับ10ไม่ได้มากกว่า10ก็เป็นเท็จนะครับถ้าเป็นจริงถือมาทำคำสั่งเบรกนะเป็นเท็จอยู่นะครับมันเท็จก็ออกมาทำที่คำสั่งซ้ำนะครับ10ก็เอานะครับพอมาดู12นะครับว่าเพิ่มทีละ2เงี้ย12ทำไหม12ปรากฏว่าเงื่อนไขนี้12มากกว่า10เป็นจริงนะครับก็จะหลุดนะครับงั้น12ไม่ได้เอามารวมในซ้ำนะครับก็จะหลุดออกมาเนี่ยก็เป็นการบวกตัวเลขจำนวนเต็มบวกที่เป็นคู่นะครับตั้งแต่0นับไปถึง10นะครับก็คือบวก2 4 6 8 10นะครับอันนี้ผมรวมเลยนะ10อันนี้ก็เป็น
10นะครับก็กลายเป็น30นะครับผลที่ได้ก็คือ30นะครับมาดูข้อสุดท้ายนะครับถ้า int i เท่ากับ0เปลี่ยนเป็น i เป็น2นะครับตรงนี้เป็น2นะครับตรงนั้นเหมือนเดิมนะครับผมก็เข้ามาทำในคำสั่ง while นะครับ2นะครับ2มากกว่า10ไหมครับเป็นเทสนะครับก็ไม่ทำเบรกนะถ้าทำเบรกก็หลุดออกเลยนะไม่จบแล้วนะคำสั่ง while นะครับหลุดออกเลยนะครับหลุดไม่ใช่หลุดมาที่คำสั่ง sum นะครับsum จากเดิมเป็น0นะบวกด้วย2นะครับก็กลายเป็น2นะครับ i ก็กลายเป็น3นะเพราะ i บวกบวกใช่ไหมครับบวกต่อมาก็จาก2บวกด้วย3ก็เป็น5นะครับi ก็กลายเป็น4นะครับถูกไหมครับก็แสดงว่าในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้ก็คือเป็นการหาผลรวมตั้งแต่2ใช่ไหมครับ2บวก3บวก4บวก5ไปเรื่อยๆนะจนถึงตัวสุดท้ายก็คือบวก10นะครับบวก10ยังได้อยู่เพราะว่าเงื่อนไขที่ยังเป็นเท็จนะครับถ้าเป็น11เมื่อไหร่นะเงื่อนไขนี้กลายเป็นจริงเบรกถึงจะทำงานนะครับก็คือหลุดออกมาจากคำสั่งบล็อกของคำสั่ง while นะครับก็คือได้เท่าไหร่ครับเรารู้ว่า1บวก2บวก3ไปถึง10ได้55ใช่ไหมอันนี้เริ่มที่2ก็คือตัดออกไป1ใช่ไหมก็กลายเป็น54ใช่ไหมอันนี้ง่ายนะครับ54